สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้นะคะพาทุกท่านมาเที่ยววัดวาอูจองซานะคะวันนี้ก็มาในช่วงดอกไม้เบ่งบานทั่วประเทศเกาหลีแล้วนะคะนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ของวัดวาอูจองซานะคะถ้ามาท่านจะเห็นเสียงพระใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอเชิญตามป้าใหญ่มาเลยค่ะป้าใหญ่จะพาทุกไปเที่ยวในวัดวาอูจองซานะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากที่ไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นาน2ปีกว่านะคะเช่นแค่เก่งฮะมีกี่ตัวเนี่ยหลายตัวนะตัวอยู่นะฮะแต่นี่ตัวเก่งอ๋อแสดงว่ามันโชว์นะโชว์หญิงนะโชว์หญิงโชว์ค่ะโอ้สวยจังนี่มันจะโชว์ตัวโชคดีตัวผู้ใช่ไหมคะถ้าลำแพงอย่างเงี้ยหางมันจะไม่ยาวใช่ไหมคะมันจะมีหางยาวกับหางสั้นนะคะพระอาจารย์บางตัวโยมเห็นหางมันยาวนะหางลากยาวแสดงว่ามันตัวเมียไม่สนใจเลยนะแสดงว่ายังรับที่ราบนั่งรอที่ได้หลายปันควานอึมพุดนี่เนี่ยนี่ค่ะของป้าใหญ่ครับกระลาตาดังงอนค่ะบ้านเราก็เรียกอะไรนะบุชเชกิสเกดาร์มาอุดิชิตเต้มาร่าก็อยู่นี่นี่เนี่ยลูกที่มาร่าถ้าคุณชอบดูบ้านครับพ่อแม่ธรณีอ่ะพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหมนางอับสอนหรือเปล่าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่สร้างด้วยหยกสร้างด้วยหยกค่ะมีที่เดียวในโลกค่ะหนึ่งเดียวในสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน
มีค่ะที่เราถ่ายข้างล่างใช่ค่ะเดี๋ยวได้ยมใหญ่เล่าให้ฟังนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นระฆังที่ใช้ตีในกีฬาโอลิมปิก88ได้เลยนะคะภาษาไทยหลวงพี่อธิบายลำบากแต่ภาษาเกาหลีหลวงพี่อธิบายได้หมดเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทำไมถึงนั่งไขว่ห้างแล้วเอามือเหมาะจิ้มไปที่แก้มต้องสบายค่ะพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญด้านบนเลยค่ะ
สำหรับคลิปนี้นะคะป้าใหญ่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงเที่ยววัดวาวูจองซาได้อย่างมีความสุขนะคะมีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวเกาหลีนะคะวัดวาวูจองซายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ